ประกาศเตือนภัยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันนี้ไปจนถึง26พฤษภาคมส่วนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลมีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นในช่วงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่25พฤษภาคมคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและประเทศบังคลาเทศ